สุดแซงโดนเซลล์ต้มให้ป้ายแดงปลอมตำรวจเรียกถึงรู้สมาชิกทิกตอกรายหนึ่งค่ะโพสตเล่าเรื่องสุดแซงหลังโดนตำรวจเรียกเพราะใช้ป้ายทะเบียนแดงปลอมโดยระบุข้อความว่าโดนเรียกตรวจป้ายแดงมีเล่มคุมสีน้ำตาลครบทุกอย่างแต่ตำรวจแจ้งว่าปลอมเซลที่ขายรถไม่ได้แจ้งอะไรเลยถ้าผมรู้ว่าป้ายปลอมผมไม่ใส่แน่นอนโดนเซลต้มมาตั้งนานโดนยืดป้ายเสียค่าปรับ1,400บาทโทรหาเซลลรับผิดชอบแค่400ที่เหลือบอกเป็นที่เราไม่รีบจดทะเบียน เหลังโพสต์ดังกล่าวค่ะถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากโดยบอกว่าแจ้งความดาเนินคดีกับเซลลทำเอกสารปลอมทางราชการให้ลูกค้าและมีคนบอกอีกว่าแจ้งความด้วยว่าศูนย์ไหนออกใยป,ปลอมให้ลูกค้าศูนย์จะได้ตรวจสอบเซลล์ด้วยและเป็นบรรทัดฐ,ฐานด้วยครับนอกจากนี้ค่ะยังมีคนเข้ามาบอกอีกด้วยว่าเหตุด้วยอีกหนึ่งเสียงครับควรแจ้งความเอาผิดกับเซลล์และโชว์รูมที่ออกรถส่วนจองและทะเบียนคนละเรื่องกับเอาป้ายปลอมมาให้ลูกค้าเลยครับอ้างแบบไม่ได้ส่วนกรณีถ้าไม่มีมาดจำ ายเซลล์ sell อาจจะใช้ป้ายแดงปลอมให้กับลูกค้าที่ไม่ต้องการมัดจาครับแต่แท้หรือปลอมก็แล้วแต่เซลล์ท่าน,นนั้นๆครับก่อนที่ผู้โพสต์ค่ะจะเข้ามาตอบว่าผมบอกตั้งแต่รับรถแล้วครับว่าไม่เอาป้ายปลอมและเซลล์ที่ขายรถก็ยังใส่ป้ายอันนี้มาแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยครับ